สาวแก้วรักในหลวงไหมยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกพ่อบอกว่าพ่อจะเอาข้าวของท่านที่พ่อปลูกมาตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนไปถวายท่านทั้งรวงเวลาที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมพวกเราพี่หนึ่งเตรียมอะไรไปถวายท่านหรือยังพี่ถวายความจงรักภักดีต่อท่านชั่วชีวิตสาวแก้วเด็กดีของคุณครูควรดื่มเด็กดีของคุณครูควรดื่มน้ำสดดีกว่าดีนเมนทอลเย็นมีตัวยาต่อต้านแบคทีเรียในปากอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยรักษาแผลในปากดีกว่าดีนครับกลับมาที่สนามสุพัชราไสยขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาพักครึ่งนะครับส่วนการเล่นในครึ่งแรกนั้นก็ทีมไทยเราก็ยังไม่สามารถจะทำอะไรเนปาลได้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายบุกมากกว่าก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับเท่าที่คำนวณดูแล้วนะครับจากการที่สอบถามบรรดาผู้สื่อข่าวทั้งหลายไม่ว่าเราจะทําประตูในปานได้เท่าไหร่นะครับก็ไม่มีผลนะครับเนื่องจากว่าขอให้ชนะเท่านั้นเป็นพอนะครับไม่จําเป็นคิดว่าไอ้ลูกได้เสียที่ว่าจะยิงให้ได้มากที่สุดนั้นไม่มีความจําเป็นแต่อย่างใดเนื่องจากว่าถ้าไทยเราจะได้เข้ารอบนี่ขอให้ชนะในปานทั้ง2นัดเท่านั้นแล้วก็ต้องไปอัดกับจีนนะครับสําหรับนี่ก็จะเป็นภาพซ้ํานะครับที่ในครึ่งแรกซึ่งไทยเราแข่งกับเนปาลจะเป็นภาพโอกาสที่ไทยเราน่าจะได้ประตูไทยก็อยู่ในชุดขาวนะครับดูนี่เป็นลูกยิงไกลซึ่งไม่ตรงกรอเฉียวออกไปนะครับโดยณรงค์อจรยุทธลูกนี้ที่ณรงค์พยายามจะยิงในระยะไกลจากระยะประมาณ30หลาก็ไม่เข้ากรอบนะครับเฉียวเสาไปนิดเดียวเท่านั้นเองสำหรับทีมไทยเราก็จะพบกับหลังจากแข่งกับเนปาลในนัดนี้แล้วนะครับเราก็จะแข่งขันกับเนปาลอีกครั้งหนึ่งในวันที่4ครับ4ตุลาคมนี้หรือวันอาทิตย์นี้นะครับจากนั้นในวันที่11ตุลาคมทีมจีนนะครับก็จะเดินทางมาแข่งขันกับไทยเราที่สนามสุพัชราไสยซึ่งจะเป็นนัดแรกนะครับของจีนที่เจอกับไทยหลังจากนั้นในวันที่18ทีมไทยก็จะต้องไปเยือนจีนที่เมืองกวางเจาซึ่งโอกาสที่ถ้าเราจะได้ไปเล่นฟุตบอลโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่กรุงโซก็ต้องเอาชนะให้ได้ทั้ง4นัดนะครับคือชนะเนปาลในวันนี้แล้วก็ต้องไปชนะในวันที่4จากนั้นก็ต้องเอาชนะจีนให้ได้อีก2นัดในวันที่11และ18นี่ก็เป็นภาพซ้ำอีกครั้งนะครับที่ไทยพบกับเนปาลในครึ่งแรกดูนี้มงเลยขึ้นมานะครับลูกกระดอนข้ามหัวกองหลังเนปาลแล้วก็ปิยพงษ์เห็นว่าปิยพงษ์นี่วิ่งเข้ามาลูกตกดินก่อนนะครับแล้วปิยพงษ์พยายามจะดีดแต่ว่าลูกนี้ก็โด่งข้ามคานไปนี่ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทำไม่ได้นะครับเรากลับมาพูดถึงโอกาสที่ไทยเราจะได้ไปโอลิมปิกที่กรุงโซลนะครับซึ่งต้องพึ่งจีนด้วยนะครับเราจะต้องพึ่งจีนให้จีนไปชนะญี่ปุ่นด้วยจีนชนะญี่ปุ่นสักนัดหนึ่งเนื่องจากแล้วก็เสมอสักนัดหนึ่งนะครับไทยแล้วก็คงจะได้คะแนนมากพอที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงโซลในกีฬาโอลิมปิกปีหน้าและช่องเจ็ดสีนะครับขอรีเพลย์ให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพที่ตื่นเต้นอีกครั้งลูกนี้เป็นลูกเตะมุมซึ่งไทยเราเตะเข้ามาก็มองลูกนี้นะครับลูกนี้ประทีปวอลเลย์นะครับ
ก็โดนบล็อกไว้ได้โดยกองหลังของเนปาลจะเห็นว่ายิงไปติดตัวผู้เล่นเนปาลก็ทีมไทยเราก็พยายามเต็มที่นะครับผู้เล่นนี่แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแผนการเล่นโดยเอานพดลวิจารณรงค์ซึ่งเป็นกองกลางนะครับลงมาเล่นแทนในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับแล้วก็เอาทวีรักษ์ลงไปเล่นแบ็กแทนแต่ไทยเราก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับก็ยังคงต้องรอเหลืออีก45นาทีในครึ่งหลังซึ่งว่าเราก็ต้องพยายามต่อไปก็คิดว่าตอนนี้โค้ชเชิดศักดิ์ชัยบุตรแล้วก็สตาฟโค้ชอีกหลายคนนะครับก็คงจะไปฝึกสอนกันแก้เกมนะครับที่จะมาลงต่อสู้ในครึ่งหลังกันต่อก็ยังอยู่ในช่วงพักครึ่งนะครับก็คงจะเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีการแข่งขันในครึ่งหลังก็จะเริ่มแล้วช่อง7สีก็จะถ่ายทอดจนจบการแข่งขันครับครับนี่ก็เป็นภาพรีเพลย์ในครึ่งแรกอีกครั้งนะครับที่เป็นโอกาสของทีมไทยเราทีนี้สุทินนะครับสุทินจับลูกลงพื้นสุทินชัยกิติกับกัปตันทีมไทยแล้วก็ล็อกลูกหลบกองหลังเนปาลนะครับลูกนี้สุทินพาลูกเกือบมาถึงเส้นหลังทีแล้วก็โยนเข้าไปซึ่งหลุดเข้าไปถึงประทีปนะครับประทีปจะเห็นว่าประทีปพยายามก้มตัวลงขวิดลูกแต่ว่าก็ไปตรงตัวผู้รักษาประตูเนปาลพอดีนั่นคืออัสจิกาลีแล้วก็ปัดข้ามคานออกไปนี่นะครับเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดของทีมไทยเราที่จะได้ประตูแต่ว่าก็ต้องชมผู้รักษาประตูเนปาลคืออาจารย์อัสจิกาลีที่ปัดออกไปได้และคิดว่าเนปาลก็คงจะพอใจนะครับที่ครึ่งแรกใน45นาทีนี้สามารถยันการบุกของไทยไว้ได้แล้วก็ไม่เสียประตูนะครับครับขณะนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงพักครึ่งเวลานะครับแฟนบอลในวันนี้ก็เข้ามาชมในสนามสุพัชราไสยบางตาทีเดียวทั้ง4ด้านนะครับอาจจะกันทั้ง4ด้านนี่ครับมีประมาณแค่ 2-3,000 คนเท่านั้นเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาก่อนครับกันด้านที่ประทับก็เข้ามาชมกันน้อยนะครับอย่างว่าคงจะคิดว่าทีมไทยเราไม่มีหวังแล้วที่จะเข้ารอบสุดท้ายแต่ถ้าไทยเราชนะรวดนะครับทั้ง4นัดรวมทั้งนัดในวันนี้ด้วยก็ยังมีสิทธิ์นั่นหมายความว่าจีนจะต้องไปชนะญี่ปุ่นสักนัดนึงนะครับหรือแล้วก็เสมอสักนัด
จะเพียงพอครับที่ไทยเราจะได้เข้ารอบว่าปัญหาใหญ่ของไทยครับก็คือว่าในวันนี้จะต้องยิงเอาชนะเนปาลให้ได้ซะก่อนแล้วก็ศึกกันอีกครั้งนึงก็คือไปพบกับจีนครับซึ่งตามพร้อมแล้วจีนก็ค่อนข้างจะเป็นต่อไทยทีเดียวและในวันที่18จะเดินทางไปที่กวางเจาไปพบกับจีนก็สำหรับสรุปคะแนนของฟุตบอลโอลิมปิกนะครับโซนที่มีไทยอยู่ด้วยนี่คือโซนเอเชียตะวันออกก็ตอนนี้ญี่ปุ่นครับเล่นไป4นัดชนะ3เสมอ1ได้ประตูไปทั้งหมดได้คะแนนนะครับทั้งหมดนี่7คะแนนครับโดยยิงได้ทั้งหมด15ประตูไม่เสียประตูเลยส่วนจีนนั้นลงแข่ง2นัดชนะรวดทั้ง2นัดประตูได้20นะครับไม่เสียเลยมี4คะแนนสำหรับทีมไทยนั้นลงแข่งด้วยกัน2นัดเสมอนัดหนึ่งแล้วก็ไปแพ้นัดหนึ่งประตูได้ยังไม่มีนะครับประตูเสีย1ประตูและมีคะแนนเพียง1คะแนนสำหรับเนปาลนั้นแข่ง4แล้วแพ้ทั้ง4นัดประตูได้ไม่ได้นะครับเสียไป34ประตูคะแนนยัง0อยู่ตอนนี้ผู้ตัดสินชาวอินโดนีเซียก็ป่านกหวีดเรียกทั้ง2ทีมนะครับซึ่งพักครึ่งเวลาเข้าลงสู่สนามใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทำการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อไปผู้ตัดสินในวันนี้ก็ได้แก่มิสเตอร์โซเจนโดจากอินโดนีเซียนะครับทีมไทยเราก็ลงไปเข้าห้องพักไปแก้เกมแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงสนามใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าคงจะทำได้นะครับในครึ่งหลังนี่ไม่งั้นความหวังทั้งหมดก็คงจะหมดไปเลยอย่างนั้นยังมีสิทธิ์นะครับไปสู้กับจีนตอนนี้เนปาลก็วิ่งลงสู่สนามแล้วทีมไทยเราซึ่งอยู่ในชุดขาวนะครับก็จะบุกจากขวาไปซ้ายทางจอโทรทัศน์ของท่านผู้ชมกับในครึ่งหลังนี้เนปาลจะเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเปิดเกมกับหมายเลข15เนปาลพาบอลขึ้นมาเองนะครับโดยกาเนสทาปาวิทูลเข้าไปแย่งเริ่มนะครับ45นาทีสุดท้ายของไทยนะครับว่าจะยิงได้หรือไม่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับทีมไทยเราหลังจากที่ในครึ่งแรกเปลี่ยนไปเอานพดลวิจารณรงค์ลงมาเล่นแทนอดิพงศ์ปานสกัดไปลูกนี้ออกข้างทำไมครับทุ่มเข้ามาไทยเราลูกอยู่ที่นพดลวิจารณรงค์นพดลค่อยๆพาบอลขึ้นมาครับส่งไปทางขวาให้กับสุทินทินโยนขึ้นมาให้กับวิทูลวิทูลเอาลูกลงด้วยหน้าอกแทงลูกทะลุขึ้นมาครับให้กับพิชพลพิชพลลากไปมีจังหวะยิงเองครับลูกนี้หักหน้าไปพิชพลไทยกุลยิงไม่เต็มเท้าลูกนี้พิชพลนะครับหมายเลข15ในนาทีแรกของครึ่งหลังหมายเลข15ครับพิชพลอุทัยกุลยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบเนปาลก็ยังประกบตัวได้ดีขึ้นมาติดวีรักไปที่นพดลนพดลออกไปทางขวาให้กับสุทินทินลากเข้าไปครับเลี้ยงขึ้นไปส่งให้กับวิทูลทูลทำชิ่งโดนตัดไว้ได้ยังได้ลูกอยู่ทานมาหน้าประตูไทยเราไม่ได้ครับติดวิทูลการกลับไปโดยมงแย่งกันอยู่ในปานมงสกัดออกมาติดที่สุทินสุทินลากลูกหลบไปได้ครับสุทินขึ้นไปทางปีกขวาสุทินโยนมาโด่งทีเดียวครับประทีปขึ้นมงไม่สำเร็จเลยมาชะลอเข้าไปยิงไม่โดนนะครับยิงไม่ถูกลูกปานพาบอลขึ้นมาลื่นล้มไปเองครับสนามลื่นนะครับวันนี้เชดามานันดาหมายเลข15ของในปานล้มลงไป
วีรักษ์ซึ่งย้ายมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายทุ่มเข้าไปให้กับนพดลนพดลพักบอลด้วยอกไปเองนะครับนพดลจะลากลุยเข้าไปเองผ่านไปได้2ส่งกันไม่ดีไม่รู้กันซะอีกปานส่งขึ้นมาได้มานันดาส่งขึ้นมาอีกทีโดนสกัดล้มลงไปประทีปเบียดไว้ได้ครับประทีปลุกลากลูกนี้ส่งออกไปให้กับทวีรักษ์ทวีรักษ์ต่อบอลออกไปให้กับนาทีเอาละครับนาทีโดนไล่ไปโดนหมายเลข10นาทียังไปได้อยู่ส่งออกไปทางขวาให้กับสุทินนาทีขึ้นไปแล้วนะครับทางขวาสุทินถอดบอลเข้ามาในให้กับพิชิพลพิชิพลลากบอลเข้าไปเองพิชิพลยังเบียดไว้ได้อยู่พิชิพลลากเข้าไปทำชิ่งให้กับประทีปประทีปลากไปโดนลุมแย่งไปได้ครับโดนหมายเลข14กาเนสแคนดี้มาไม่สำเร็จนะครับส่งไปส่งกันมานั่นไปหมดทีเดียวลูกนี้เลยมาถึงหน้าประตูไทยเราสมปองรับไว้ได้คว้างออกมานะครับคว้างออกมาไปติดเนปาลซะแล้วครับมานันดามานันดาก็จะโยนขึ้นไปติดหลังทวีรักษ์มานันดาเดียวๆครับมานันดายังลากบอลเข้าไปอยู่มานันดายังเลี้ยงขึ้นไปเจอกับทวีรักษ์เตะออกครับลูกนี้ไทยเราจะได้เตะขึ้นมาจากเขตประตูสภาพสนามแฉะก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับแต่ว่าฟอร์มของทีมไทยในวันนี้ก็ไม่ดีด้วยครับก็ทำให้ยังทำอะไรในปานไม่ได้ถึงขึ้นมาติดนรงลงจับมาอยู่นะครับลูกมาที่ทาปาทาปาจะส่งขึ้นมาติดนาทีเลี้ยงขึ้นไปเองนะครับส่งมาให้กับนพดลออกมาให้กับทวีรักษ์ตอนนี้กองหลังเราก็ดันขึ้นมานะครับกลับไปที่นพดลในปานถอยลงไปหมดเป็นแผงทีเดียว10คนนะครับไม่มีเหลือส่งไปให้กันปิยพงศ์ไม่มีจังหวะยิงครับพอยิงไปก็โดนบล็อกไว้ได้โดยอัสติกาลีอีกทีนะครับโยนกลับไปไม่มีใครในปานมงสกัดออกมาได้ไทยละหนุนกลับไปอีกไปติดนพดลดอกออกไปทางขวาครับยังชุลมุนกันอยู่ลูกไปที่พิชิพลจับบอลได้ลากออกไปทางขวาพิชิพลยิงเองครับลูกนี้ชนคาออกไปอีกโอ้โหชนคานะครับโอ้โหซัดลูกนี้ไม่ได้นะครับรู้สึกอะไรมันก็ไปเข้าข้างทีมไทยเลยตอนนี้มายิงอย่างถนัดถนีทีเดียวพิชิตพลอุทัยกุลเท้าเอวคอตกเลยครับไม่รู้จะทำยังไงดูนี้เนปาลผู้สาประตูเจ็บนะครับยังไม่ทุ่มยังเจ็บอยู่ก็เป็นยุทธวิธีนะครับถ่วงเวลาดูภาพซ้ำพิชิตพลนะครับยิงชนคานลูกนี้แล้วก็กระดอนมาออกข้างนะครับเพราะฉะนั้นลูกนี้เนปาลจะได้ทุ่มลูกนี้นพดลพิชิตพลนะครับซัดเต็มเหนียวทีเดียวผู้สาประตูเนปาลยังลุกไม่ขึ้นก็ผ่านไปแล้วครับ5นาทีของครึ่งหลังตอนนี้ไทยเรายังเหลือเวลาแค่40นาทีเท่านั้นที่จะต้องเอาชนะเนปาลให้ได้3ประตูหมายเลข1ก็คืออาจารย์อัสจิการีนะครับของเนปาลลุกขึ้นมาได้แล้วตอนนี้อยู่ในชุดเขียวเอาละครับเริ่มกันใหม่เนปาลทุ่มเข้ามาโดนตัดไปได้โดยทวีรักษ์ไปที่ชะลอมาให้นพดลยิงเองครับลูกเรียกแต่ครุบไว้ได้อีกโดยอัสจิการีนพดลวิจารณ์ณรงค์หมายเลข20จากสโมสรโอโสสภาทวีรักษ์ดอกเข้าไปไม่ถึงประทีปครับโดนตัดบอลไว้ได้นาทีหมายเลข10มานีซาฮาก็ไม่มีใครนะครับเนปาลบุกขึ้นมานี่ไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่แต่เกมรับของเนปาลนี่ดีมากนะครับวันนี้และจังหวะของทีมไทยก็ไม่มีซะด้วยนะครับพาลูกขึ้นมาในปานดีมา2คนวิทูลส่งขึ้นมาลูกเลยมานะครับแล้วก็แรงไปเข้ามืออัจจิการีวันนี้ไทยเราพยายามจะทำชิงจับดูสิครับอัจจิการีก็ส่งไม่ดีอีกลูกก็เลยนี่ครับแบ็คก็เตะพลาดนะครับมาที่ปิยพงษ์บอลจงหยอดเข้าไปก็โดนชกออกมาใหม่มาที่นพดลนอกลูกก็มาลูกนี้โดนสกัดล้มลงไปครับได้ลูกโทษนอกเขตนะครับประมาณ25หลาหน้าครึ่งวงกลมหน้าประตูนพดลวิจารณ์ณรงค์ครับโดนเกี่ยวล้มลงไปลูกนี้
เนปาลตั้งกำแพงนะครับแต่ไม่รู้ว่าไทยเราจะมีสูตรอะไรหรือเปล่านะครับในการยิงลูกโทษนอกเขตที่จะต้องพังประตูเนปาลให้ได้พุทธศิลป์นำลูกไปตั้งให้ตรงจุดโซเจนโดพุทธศิลป์ภาพจากหลังประตูนะครับจะเห็นว่ามันกลางประตูเลยทีเดียวห่างประมาณ25หลามีปิยพงษ์มีนรงค์นะครับยืนอยู่หมายเลข16คือชะลอนรงค์เป็นผู้ยิงนะครับลูกนี้ยิงตบไว้ได้ไหมฮะหลุดออกมาได้นะครับโอ้โหอัสซิการีกันตบลูกนี้หลุดออกไปแล้วก็รู้สึกอัสซิการีจะเจ็บนิ้วนะครับล้มลงไปดูที่ผู้รักษาประตูนะครับไทยเราเล่นเร็วทีเดียวโยนมาหน้าประตูลูกนี้มงโดยหมายเลข15เข้าไปแล้วครับโยนมงเข้าไปแล้วโดยพิชิตพรอุทัยกุลเป็นการโชว์การเล่นเร็วของทีมไทยนะครับลูกนี้ไปโด่งมาแล้วพิชิตพลก็มงเข้าไปจนได้พิชิตพลอุทัยกุลครับหมายเลข15ผู้มงครับกลับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้ทีมไทยเราก็นำไปแล้วโดยยิงได้ในนาทีที่8จากการมงของพิชิตพลอุทัยกุลนะครับและผู้ที่เตะลูกเตะมุมเข้ามาก็คือหมายเลข3คือทวีรักษ์สิทธิคูณทองในขณะที่ผู้รักษาประตูนะครับคืออัสกิการีนี่รับลูกโทษของนรงค์อาจารยุทธนะครับแล้วก็คงจะนิ้วเจ็บนะครับขณะนี้อัสกิการีก็ยังทำท่าทำทางเจ็บอยู่นะครับที่หน้าประตูของตัวเองผู้ตัดสินก็เอาลูกมาตั้งนะครับในขณะที่เนปาลก็จะไม่ยอมเล่นอัสซีการีก็ทำท่าว่าจะเล่นต่อไปไม่ได้นะครับเดินออกนอกสนามไปนะครับที่หน้าประตูของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้สาประตูครับนี่คืออัสซีการีซึ่งทำท่าว่าเจ็บมือนะครับตั้งแต่ในนรงอัจฉริยุทธ์นี่ยิงหมายเลข2ผู้ที่ลงมาทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูแทนก็คือรกมหาดุรูซาฮีครับซาฮีก็ลงมาเล่นแทนอัสซิการีวันนี้ไทยเราบุกต่อไปพิชิตพลจับลูกไม่อยู่ครับในนาทีที่8ของครึ่งหลังเรานำไปแล้ว 1-0 นพดลก็เลี้ยงลูกออกไปเลยในนาทีที่53นะครับพิชิตพลอุทัยกุลก็มงเข้าไปแล้ววันนี้เนปาลได้ทุ่มไทยฟาวครับลูกนี้ทีมไทยเราก็ได้ประตูจากลูกที่ฉวยโอกาสนะครับขณะที่เนปาลนี่ทำท่าจะไม่เล่นจากที่อัสซิการีนี่สงสัยว่าจะมือเจ็บนะครับล้มลงไปลูกที่นรงนี่ยิงแรงมากลูกหลุดมาครับลูกนี้มาถึงสมปองแหมเกือบไปเลข15คือมานันดาเข้าไปชาร์จสมปองคว้างบอลออกมาให้กับสุทินในที่สุดแผงการรับของเนปาลที่ว่าดีๆนะครับก็พังลงในนาทีที่53ลูกนี้พิชิตพลลื่นล้มลงไปไล่ลูกไม่ทันผู้รักษาประตูคนใหม่ของเนปาลก็คือซาฮีนะครับปานเตะขึ้นมาติดนรงค์นรงค์สกัดไว้ไปเข้าท้าทวีรักษ์ทวีรักษ์ออกไปให้กับสุทินทินส่งขึ้นมาให้กับพิชิตพลทินส่งกลับมาที่ทวีรักษ์รักโยนออกมาทางซ้ายนะครับให้กับนพดลซึ่งมารออยู่แล้วนพดลนี่หาตำแหน่งที่ว่างดีดูนี้ชะลอจับไม่อยู่นะครับลูกออกทางทุ่มผิดครับทางนี้ก็ยังเด็ดนะครับหลายคนทีเดียวหมายเลข4ก็คือดีเลนทราปราการดูนี้ทุ่มผิดไทยเราก็จะได้เป็นฝ่ายทุ่มแทนสินให้มาทุ่มให้ตรงจุด
ยิงเข้าไปให้กับชลอโดนสกัดออกมาอีกนี่เนปาลจะได้ทุ่มหลุดมาที่มานันดามานันดาส่งขึ้นไปให้กับทาปาทาปาหลบไปได้ครับทาปาส่งมาให้มานันดามานันดาส่งไปทางซ้ายหลุดนะครับตอนนี้หมายเลข5ยิงเองลูกนี้เข้าซองของปองหมายเลข5คือไลเยสมัสกี้โอ้โหลูกนี้เป็นโอกาสนะครับมัสกี้ก็ไล่บอลลงมาตั้งรับทันทีมัสกี้แย่งบอลไว้ได้ผมตัดเข้ามานายให้กับทาปาเนปาลชักโดนไปประตูดึงชักบุกขึ้นมาบ้างนะครับให้กับมานันดาดาส่งต่อขึ้นไปชักเล่นดีนะครับลูกนี้โดนนพดลสกัดไว้ได้นพดลส่งกลับมาทีนึงให้กับทวีรักษ์ทวีรักษ์ส่งเบาเกินไปโดนตัดไปได้ทวีรักษ์แย่งกลับมาได้ครับให้ไปดิอย่าไปดื้อร้านทางกลางอ่ะดูนี้ไทยเราได้ทุ่มประมาณ12นาทีของครึ่งหลังไทยนำเนปาลอยู่ 1-0 จากการมงของพิชิตพลอุทัยกุลในนาทีที่53บอลมานะครับที่สุทินส่งต่อมาให้กับพิชิตพลขึ้นบอลไม่ได้นะครับเนปาลนี่เล่นประกบกองหน้าของทีมไทยแบบทุกคนทีเดียวไม่มีพื้นที่ว่างเลยลูกนี้เตะไว้โดยสัญญาชลอส่งกลับให้กับนพดลออกไปให้สุทินวันนี้ไทยเราไม่พยายามโยนนะครับสุทินดึงหลอกล่อไว้สุทินหลอกครับหาบอลขึ้นมาแล้วก็ผ่านมาหน้าประตูตรงนี้โดนสกัดออกไปเป็นลูกแต่มุมลูกนี้ไทยเราจะได้แต่มุมครับโดยสุทินชัยกิตติหน้าประตูก็มีปิยพงศ์อยู่ที่เสาแรกประทีปอยู่ทางเสา2โยนเข้ามาให้ปิยพงศ์จับบอลไม่อยู่นี่เนปาลเตะทิ้งขึ้นมานะครับสมปองวิ่งออกไปนอกเขตสมปองพาบอลขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ส่งสมปองไปเตะเข้าเท้าของเนปาลแล้วครับส่งไม่ยังไงไม่ทราบทาปาล่าเข้าไปทาปาก็เล่นพลาดอีกจนได้นะครับสำหรับเนปาลไปแล้วก็พลาดบ้างครับตัวจะน้อยหน้าเนปาลโดนยาวขึ้นมาสมปองรับไว้ได้สมปองไปโด่งขึ้นมาครับฉวยโอกาสเล่นเร็วทีเดียวเนปาลมงสกัดไว้ตรงนี้ออกสมปองเนี่ยกะจะเตะให้ถึงชะลอเลยตอนนี้ชะลอเป็นผู้ทุ่มให้กับทวีรักษ์ทวีรักษ์กลับไปที่ชะลอรอทำให้กับประทีปครับประทีปบล็อกลูกเข้าไปข้างในนพดลจ่ายไปให้กับวิทูลทูลออกไปทางขวาสุดแล้วครับให้กับสุทินวิ่งทันไว้ทันนะครับสุทินโยนมาหน้าประตูทีเดียวรับไว้ได้โดยซาฮูผู้สาประตูตัวสำรองซาฮูก็เตะกลับมาไม่มีใครครับลูกนี้นรงต่อไปให้กับสุทินเนปาลใช้ปิดประตูแคบ9คนครับก็ยังหยุดไม่โยนยาวขึ้นมาถึงประทีปโยนมงสกัดไปได้อีกพิชิตพลจับบอลไว้ดอกข้ามาลูกนี้ไม่ส่งครับกายกลับมาชมฟุตบอลพรีโอลิมปิกในครึ่งหลังกันต่อไทยเรายังคงนำเนปาลอยู่นะครับ1ประตูต่อ0วันนี้ณรงค์ปะทะกับผู้เล่นเนปาลผู้เล่นเนปาลก็ลงไปเจ็บไม่รู้โดนอะไรของณรงค์เข้าไปนะครับลูกนี้
้นกึ่งสำเร็จรูปตรากุ้งกิ้งอร่อยทันใจครับกลับมาชมกันต่อผู้ที่เจ็บก็คือหมายเลข10มานีซาฮาลุกขึ้นมาได้ในปานได้เตะลูกโทษลูกนี้โยนยาวขึ้นมาวิทูลมงสกัดไว้ได้ไม่พ้นติดปราการโยนขึ้นมาติดนาทีนะครับในปานทำท่าจะบุกกลับขึ้นมาบ้างนะตอนนี้กฤษณะได้ลูกโยนออกมาให้กับหมายเลข4คือประการกลับไม่อยู่ครับลูกออกวันนี้ในปานเปลี่ยนตัวครับในปานจะมีการเปลี่ยนตัวหมายเลข16คือไบรนัสซาฮาเอาซาฮาลงมาเล่นแทนหมายเลข5คือลาเยสมัสกี้มัสกี้เป็นผู้ออกนะครับหมายเลข16ก็คือไบรัสซาฮาไทยเราก็เปิดเกมใหม่ครับขึ้นมาที่นพดลนพดลส่งมาให้กับวิทูลทูลมาให้กับธีรักธีรักพลาดนะครับติดมานีซาฮาแต่ว่าเนปาลก็ไม่ได้ทำอะไรได้นะครับได้ลูกมาก็มักจะเสียการครองลูกให้กับทีมไทยไทยก็พาลูกขึ้นมาใหม่ที่นรงจริยุทธส่งขึ้นมาให้กับยพงศ์นะครับนรงยังได้บอลอีกครั้งหนึ่งลงส่งมาให้กับนพดลนพดลออกมาที่ทวีรักษ์ทวีรักษ์ส่งไปให้กับวิทูลวิทูลเข้าไปในเขตโทษผ่านไปเรียดนะครับไม่มีใครลูกหลุดมาถึงทวีรักษ์รักยิงเองครับไปกันคนละทางเลยลูกนี้วางเท้าไม่ค่อยดีสิ้นยุคของยางธรรมดาเพราะชีวิตมีค่าใยเหล็กนิรภัยของไฟสโตนทุกรุ่นประสานหน้ายางให้แกร่งสุดก่อไทยก่อทีเทียบถึงความเสี่ยงสู่ยุคของใยเหล็กนิรภัยไฟสโตนเรดิโอเสริมใยเหล็กกั้นภัยให้ไกลคุณครับกลับมาชมกันต่อตอนนี้ผ่านไป18นาทีแล้วนะครับในครึ่งหลังไทยยังนำเนปาลอยู่แค่1ประตูต่อ0เท่านั้นลูกโทษนะครับลูกนี้ทางด้านขวาสุทินจะเป็นผู้โยนสุทินโยนเข้ามาครับไม่ถึงผู้เล่นเนปาลนี่มักจะขึ้นมงกันหลายคนทีเดียวในขณะที่ผู้เล่นไทยไม่ค่อยจะโดดมงเลยนะครับทีนี้ไทยตัดบอลไม่ได้นพดลตัดสินใจไปเองนะครับเพราะว่าถ้าส่งจะรับหน้าส่งไปให้ปิยพงษ์ไม่สำเร็จนะครับเนปาลเข้ามาสกัดไว้ได้ประทีปยังแย่งไว้ได้อีกลูกนี้ล้ำหน้าครับยังไม่รู้กันนะครับระหว่างปิยพงษ์กับนพดลเสียจังหวะไปนิดนึงก็เข้าไปถึง60นาทีแล้วครับตอนนี้เวลาการแข่งผ่านไปแล้ว60นาทีไทยเราทำประตูได้ในนาทีที่53จากการหม่งของพิชพลอุทัยกุลก็ยังคงเป็นฝ่ายครองเกมบุกนะครับได้มากกว่าก็ยังทำอะไรไม่ได้นรงดีขึ้นมาก็ไปเข้าในปานอีกครับหมายเลข9ส่งออกไปทางซ้ายกับไบรนัสซาฮาตรงนี้ไทยฟาวไปเตะมานันดานะครับล้มลงไปในปานได้ฟาวปานหยอดมาหน้าประตูให้กับทาปาทาปากลับไปที่ทาปาอีกทีครับหมายเลข11โยนเข้าไปลูกนี้เลยออกหลังได้ลูกแต่มุมนะครับลูกนี้นั่นแหละครับคือกัปตันทีมของเนปาลกาเนสทาปาลูกนี้ได้ลูกแต่มุมโดยกฤษณะหมายเลข9จะเป็นผู้โยนเข้ามาโยนขึ้นมาให้อีกนาทีมงไม่ได้นะครับลูกนี้มงมาหาไม่เกือบจะไปเข้าเท้าของกัปตันทีมทาปานะครับแต่ว่าเลยมานิดนึงทีเดาะไว้ลูกนี้ไปติดธีรักษ์ต่อบอลขึ้นมาให้กับนพดลดูบอลนะครับส่งให้กับปิยพงษ์จะส่งก็โดนแย่งกลับไปได้ที่กฤษณะ
ชนะส่งคืนให้กับผู้รักษาประตูซาฮูไปแล้ว60นาทียังนำอยู่แค่ 1-0 นะครับนี่คือผู้รักษาประตูตัวสำรองของเนปาลถ้าจะเอาให้แน่ใจไทยก็ต้องยิงให้ได้อีก1ประตูนะครับตอนนี้ยังยิงไม่ได้ลูกมาสุทินวิ่งแล้วก็ปล่อยลูกให้กับสมปองส่งกลับมาให้สุทินดินจะไปให้กับพิชิพลโดนประกบไว้นะครับพิชิพลจะไปโดนลุม2ลูกออกในปานสกัดออกไปลูกนี้ไทยได้ทุ่มยัง 1-0 นะครับถึงว่าผ่านไปแล้ว62นาทีด้วยกันยังเป็น 1-0 อยู่ส่งมาให้กับทวีรักษ์รักมาให้กับชรอหงษ์จรรอเลี้ยงลูกตัดเข้าไปข้างในส่งขึ้นไปไม่ดีครับลูกยังติดอยู่ที่วิทูนออกมาให้กับทวีรักษ์ดูเพื่อนข้างในยังไม่โยนครับทวีรักษ์ตัดสินใจโยนไปโดนรุมนะครับชะลอพิชิพลมงลูกมาที่พิชิพลโดนสกัดไว้ได้อีกในปานตอนนี้เตะกลับมานะครับมายังอยู่ยังสกัดไม่พ้นสักทีเดียวทีนี้วิทูนเข้าไปแย่งไปติดนพดลไปเบียดในปานครับเสียลูกโทษเนปาลเล่นเร็วทีเดียวมาที่ทาปายังพาบอลขึ้นไปได้อยู่ครับหมายเลข11ปาเรียกบอลออกไปปล่อยไว้ให้กับมานันดาหมายเลข15มานันดาจะดีดลูกซ้นครับดีไปโดนขาตัวเองลูกออกก็ยังเล่นไม่ค่อยแน่นอนสำหรับทีมเนปาลนี่ลูกมาที่นพดลนาทีพาบอลขึ้นไปเองนะครับนาทีส่งมาให้กับวิทูลพลิกพาบอลขึ้นไปเองในปานี้ลงไปตั้งแผงรับทีม 7-8 คนแล้วก็ประกบกันดีครับโยนมาโยนมองออกมาได้อีกตันของเกมรับของเนปาลนะครับตรงนี้เราหลุดไปแล้ววิทูลครับยิงไปติดผู้สามตูซาฮูรับไว้ได้ครับอาจจะซ้ำก็คว้าไว้ได้อีกวิทูลนะครับลูกนี้ครับซาฮูนี่ก็ขนาดตัวสำรองนะครับก็ยังรับไว้ได้ดูภาพซ้ำนะครับทีวิทูลหลุดเดี่ยวไปเจอกับซาฮูถือว่ายิงไปชนตัวนะครับพอจะเข้าไปซ้ำซาฮูก็ลุกขึ้นมารับไว้ได้วันนี้ลูกยังอยู่ในแดนไทยสมปองครับส่งขึ้นมาให้กับทวีรักษ์รักส่งขึ้นมาให้กับประทีปที่ขอบสนามนี่ไทยก็จะเปลี่ยนตัวนะครับหมายเลข19สุรศักดิ์ตังสุรัตน์ตอนนี้กำลังลงมาวอร์มยังไม่ทราบว่าเปลี่ยนใครออกมาที่นพดลครับคิดว่าเป็นชะลอนะครับตอนนี้หมายเลขขึ้นมาแล้วว่าจะเปลี่ยนชะลอออกนพดลจ่ายให้กับทวีรักษ์โยนยาวขึ้นไปไม่ดีพอครับลูกนี้ไม่ถึงนพดลอีกครั้งนึงนพดลจะยิงเองนะครับลูกนี้เด็กดีของคุณครูควรดื่มเด็กดีของคุณครูควรดื่มกูแดกอิสคัลเลอร์โกดักโกร้อยทำให้คุณสนุกมีสีสันอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนบันทึกสีสันปีท่องเที่ยวไทยในขบวนพระราชพิธีพยุหายาตราทางชลมารค16ตุลาคมนี้ครับกลับมาชมกันต่อตอนนี้ไทยเราก็เปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาสุรศักดิ์ตังสุรัตน์หมายเลข17 19นะครับลงมาแทนชะลอหงษ์จรหมายเลข16เป็นการเปลี่ยนตัวครบไปแล้ว2คนตรงนี้ลูกอยู่ที่ปิยพงษ์บิวอ่อนปิยพงษ์โดนรุม2โดนกระแทกข้างหลังนะครับลูกนี้ฟาวล์เลข20ก็คือนพดลวิจารณ์นรงสุทินครับเป็นผู้เตะไปให้กับนพดลหาที่ว่างได้ดีนะครับวันนี้เสียการคล้องลูกไปซะง่ายๆกับบอลและสนามมันลื่นนะครับเสียหลักไปนิดนึงโดนแย่งไปสำหรับเซ็นเตอร์ฮาฟ2คนของเนปาลครับซึ่งวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวก็คือหมายเลข3คือชาลีรัมรันจิกา
แล้วก็หมายเลข14แก้วรักในหลวงไหมยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกพ่อบอกว่าพ่อจะเอาข้าวของท่านที่พ่อปลูกมาตั้งแต่10กว่าปีก่อนไปถวายท่านทั้งรวงเวลาที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมพวกเราพี่หนึ่งเตรียมอะไรไปถวายท่านหรือยังพี่ถวายความจงรักภักดีต่อท่านชั่วชีวิตสาวแก้วร็อกกี้ร็อกกี้ร็อกกี้สิบล้อรุ่นใหม่มีสุสุร็อกกี้ออกแบบใหม่หมดกล้ารับประกันถึง2ปีไม่จำกัดระยะทางสิบล้อต้องอีซูซูร็อกกี้กลับมาชมกันต่อครับในสนามสุพัชราสายฟุตบอลปรีโอลิมปิกไทยก็ยังนำเนปาลอยู่1ประตูเตะโด่งขึ้นไปติดกองหลังเนปาลตอนนี้นาทีล้มลงไปแล้วครับทาปาได้ลูกมานาดาอยู่ทางซ้ายร็อกกี้ยิงนะครับลูกนี้มารับไว้ได้โดยสมปองวันนี้นาทีก็ยังนอนเก็บอยู่ที่กลางสนามนาทีนะครับยังลุกไม่ขึ้นส่งบอลขึ้นมาให้กับเกมยังดำเนินต่อไปครับพิชิตพลลุยไปเองพิชิตพลส่งมาให้กับปิยพงษ์ปิยพงษ์ส่งตัดกลับไปทีครับพิชิตพลยิงไปติดตัวแล้วก็ลูกไม่เข้านะครับลูกเลยไปโอ้โหลูกนี้ยังไม่ออกวิทูลพยายามจะเคลียร์เข้ามาแต่ว่าในปางก็สกัดไว้ได้ลูกมาที่ทาปามาพิชิตพลลูกนี้น่าจะเป็น 2-0 ครับยิงไปติดตัวซาฮูการพาลูกขึ้นมาครับซาฮาหมายเลข16ตัวสำรองมาติดทวีรักษ์ปานหนุนกลับเข้าไปใหม่ที่ทาปาส่งกลับหลังกับมาเลข4ดีเรนทราประการโยนขึ้นมาสมปองรับไว้ได้เข้าซองนะครับสมปองคว้างออกไปให้กับนพดลหมายเลข20จับไว้ตัดสินใจโยนยาวลูกนี้วิทูลมงต่อมาไม่มีใครนะครับยัง 1-0 นะครับเหลืออีก15นาทีจะหมดเวลาการแข่งขันประทีปพยายามเข้าไปแย่งตัวนี้ผู้ตัดสินให้กับเนปาลได้ทุ่มดาวเนมานี่การทุ่มก็เป็นกับมานีซาฮาโดนสุรศักดิ์แย่งไว้ได้นะครับสุรศักดิ์ตัวสำรองสุรศักดิ์ส่งกลับมาให้กับนาทีส่งขึ้นมาให้กับนพดลพลิกบอลขึ้นไปเองครับนพดลโยนยาวไปให้กับพิชิตพลไล่ไม่ทันครับลูกนี้ก็ดักโกร้อยทำให้คุณสนุกมีสีสันอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนบันทึกสีสันปีท่องเที่ยวไทยในเทศกาลกินเจที่ภูเก็ต22-31 ตุลาคมนี้จากความก้าวล้ำระดับนี้สู่ยางที่สูงด้วยประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการพรีเมียม315ซีรีส์65ยางเนทิสดีอาคอร์ดบริดจ์สโตนครับก็เข้ามาอยู่ใน15นาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้ไทยเราก็ยังคงทำเนปาลอยู่1ประตูต่อ0โดยทำได้ในครึ่งหลังนะครับจากการมงของพิชิตพลในนาทีที่53หลังจากนั้นก็ยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เนปาลกลับมาเป็นฝ่ายบุกติดนพดลพาบอลออกไปให้กับพิชิตพลเลี้ยงขึ้นไปทางปีกขวาควรยังส่งกลับมาให้นพดลต่อบอลเข้าไปอีกทีครับไปให้กับหมายเลข9ของเนปาลซะชนะตัดบอลไม่ได้ไทยเราตัดบอลไม่ได้อีกครั้งจ่ายกันไม่ค่อยแน่นอนนะครับส่งบอลกันไม่แน่นอนตอนนี้นะครับเชิดศักดิ์ชัยบุตรเกาหัวเลยครับโค้ชของทีมไทยยิงตัดมาแล้วไปให้สุรศักดิ์นะครับตัวสำรองสุรศักดิ์แทงบอลเข้าไปปิยพงษ์ปิยพงษ์ดูมุมแล้วก็ยิงไปเข้าข้างตะข่ายซะอภิมหากีฬาโลกกีฬาโอลิมปิกได้มอบให้โอวัลตินเป็นเครื่องดื่มบำรุงนักกีฬาจากทั่วโลกเสมอมาโอวัลตินขอร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนก้าวสู่ความเป็นแชมป์ระดับโลกโอวัลตินบำรุงนักกีฬาโอลิมปิกครับมาชมกันต่อตอนนี้นพดลโยนไปหน้าประตูหลังในปานมงสกัดไว้ได้สุรศักดิ์จะเข้าไปนะครับไม่สำเร็จแต่เรายังจับบอลไม่ได้อยู่ที่ทวีรักษ์โยนไปหน้าประตูให้วิทูลจับบอลลงมาครับไม่มีจังหวะแตกเข้าไปอีกแล้วก็เ
ยิงเข้าไปแล้วนะครับโดยวิทูนะครับหลังจากที่ประทีปยิงไปแล้วก็ไปติดเนปานะครับลูกออกมาซ้ำเข้าไปโดยวิทูนจิตมงคลศักดิ์เป็น 2-0 นะครับในนาทีที่76ดูพลาดซ้ำนะครับลูกนี้วิทูนจับบอลไม่ได้ก่อนแล้วก็เสียการครองลูกนะครับลูกหลุดเลยมาถึงประทีปแปลงขาวประทีปวิ่งเข้าไปแล้วก็แปรด้วยเท้าขวาไปติดตัวซาฮูผู้สาวตัวของเนปานกระดอนไปเข้าเท้าของวิทูลครับซึ่งแปรหน้าประตูที่ว่างเปล่าเข้าไปก็เป็น 2-0 นะครับหลังจากที่กว่าจะได้มาก็แสนยากเย็นมันเป็น 2-0 นะครับแฟนบอลก็ค่อยมีกำลังใจเชียร์กันต่อไปในสนามประมาณ 2-3,000 คนนะครับก็ส่งเสียงขึ้นมาได้อีกครั้งนึงตอนนี้ไปที่นพดลนพดลพยายามเลี้ยงบอลเข้าไปครับเอาไปติดน้ำซะน้ำบริเวณนั้นเป็นหย่อมๆนะครับโดนเลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่มีใครช่วยก็เลยโดนแย่งเข้าไปได้หมายเลข9คือกฤษณะส่งไปให้กับหมายเลข4คือปราการมาติดณรงค์อจรยุทธ์ณรงค์มงขึ้นไปสุทินลูกออกซะก่อนครับนี่เนปาลจะได้ทุ่มมาได้ทุ่มนะครับลูกนี้ไอเราก็แย่งไว้ได้วิทูจะส่งให้ปิยพงษ์ไม่ดีครับลูกนี้ออกไปอีกโกดักโกร้อยทำให้คุณสนุกมีสีสันอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนบันทึกสีสันปีท่องเที่ยวไทยในเทศกาลกินเจที่ภูเก็ต 22-31 ตุลาคมนี้กลับมาที่สนามสุขตอนนี้ไทยนำเป็น 2-0 แล้วตอนนี้เนปาลได้เตะลูกโทษนะครับมีการฟาวกันในแดนของเนปาลด้านซ้ายเนปาลไม่ยอมลุกครับพยายามถ่วงเวลาก็โดนไปแค่2ประตูตอนนี้ลุกขึ้นมาได้ประกาศนะครับที่เจ็บไปลุกขึ้นมาตัวนี้มาติดทวีรักมงไปให้กับสุทินขึ้นบอลไปทางขวาหาบอลขึ้นมาเองวิทูลอยู่ทางขวาครับส่งไปให้กับวิทูลแปรบอลเข้ามาให้กับนพดลแทงต่ออีกทีก็ให้พิชิตบอลยิงลูกเนี่ยเข้าไปแล้วครับพิชิตบอลยิงเข้าไปได้สำเร็จเป็นประตูที่2ของเขาแล้วครับแล้วก็เป็นประตูที่3ของทีมไทยลูกนี้ได้ในนาทีที่ประมาณนาทีที่80ครับพิชิตพลอุทัยกุลนะครับวิ่งมาจับไม้จับมือก็มงเข้าไปรูปครับในนาทีที่53ในนาทีที่80ดูภาพซ้ำนะครับนี่ว่านพดลวิจารณรงค์นี่ปาดบอลไปจังหวะเดียวแทงให้กับพิชิตพลนะครับซึ่งวิ่งออกจากทางขวาเข้ามาครับพิชิตพลจับบอลจังหวะนึงครับแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ผ่านมือซาฮูนะครับที่พยายามพุ่งออกมาปิดมุมแต่ไม่สำเร็จเข้าไปทางเสา2สวยงามครับลูกนี้เป็น 3-0ไทยเราก็เพิ่งจะมาได้ผลเอาในประมาณ20นาทีสุดท้ายนี่นะครับในครึ่งหลังติดสุรศักดิ์ตังสุรัตสุรศักดิ์ไล่บอลไปยังไม่ออกครับสุรศักดิ์แย่งบอลไม่ได้ตัวนี้ออกแล้วก่อนออกพอดีนะครับพุ่งกับเส้นยกธงแฟนบอลก็โห่กันใหญ่ผู้ตัดสินและพุ่งกับเส้นในวันนี้มาจากอินโดนีเซียทั้ง3คนนะครับเนปาลก็ดูนะครับเนปาลยังเล่นผิดพลาดกันมากครับลูกนี้ส่งแล้วก็ยืนดูกันทั้ง3คนแทงบอลขึ้นไปครับไปปิยพงษ์ยิงไปไม่ทันซาฮูเข้ามารับไว้ได้ก็คว้างออกมาให้กับดีเลนทราประการกลัวแล้วครับลูกนี้โยนยาวทิ้งขึ้นมาเลยก็ไม่มีใครลูกนี้นาทีวิ่งมาที่ส่งมาให้กับทวีรักแทงบอลขึ้นมาครับวิทูยืนว่างอยู่คนเดียววิทูเลี้ยงบอลเข้าไปนะครับเจอกันเดียววิทูตัดบอลเข้าไปในโดนสกัดไว้ได้ครับ3-4
ตรงนี้เอาไว้ไม่ได้สุรศักดิ์เข้าไปแย่งไว้สุรศักดิ์ล้มตัวลงสกัดลูกนี้ฟาวครับตรงนี้เนปานจะได้เตะลูกโทษเข้ามานะครับได้ลูกโทษปานโยนยาวแล้วครับใช้วิธีโยนยาวขึ้นมาติดสุรศักดิ์ตังสุรัตมาที่วิทูลวิทูลดอกออกมาให้กับประทีปานขาวประทีปดูบอลกันไปนะครับค่อยๆเล่นช้าๆส่งมาให้กับทวีรักไม่โยนนะครับถ้าโยนลูกนี้ก็คงจะเสียอีกทวีรักแทงบอลขึ้นไปให้กับวิทูลไม่ทันครับของหลังของเซนต์ฮาร์ดนี่เล่นดีมากนะครับของเนปานคนนี้คือแพนดี้หมายเลข14กับลันจิกาหมายเลข3โดยเฉพาะหมายเลข3ลันจิกานะครับเล่นดีมากทีเดียววันนี้นรงค์อัจฉริยยุทธ์ส่งมาให้กับพิชิพลพิชิพลวันนี้ยิงไป2ประตูด้วยกันสุรศักดิ์แทงบอลขึ้นไปทำชิงครับปิยพงษ์หลุดมาถึงนพดลโดนล้มตัวสกัดไปได้โดยหมายเลข3ก็คือลันจิกาสุทีมหนุนกลับมาใหม่ทีปิยพงษ์ปิดลูกโป่งลูกนี้มาถากเสาแรกออกไปนิดเดียวนะครับปิยพงษ์ผิวอ่อนหรือไอ้ตุ๊กนะครับของแฟนบอลนี่งงลูกนี้เฉียวเสาแรกออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองเดินเท้าเอวออกมาครับปิยพงษ์ผิวอ่อนวันนี้ยังทำอะไรไม่ได้โดนประกบติดเหมือนกันนะครับปิยพงษ์นี่ไม่ค่อยจะได้ยืนว่างเท่าไหร่ไอ้สุรศักดิ์ตั้งสุรัตสุรศักดิ์มงต่อไปขึ้นไปอีกทีนะครับไม่มีใครสุรศักดิ์เข้าไปแย่งทีนึงไปชนกรรมการเข้าลูกก็เลยกลับมาที่กฤษณะมาที่กฤษณะอีกทีนึงกฤษณะชื่อก็คล้ายๆพวกอินเดียนะครับวันนี้สุทินโยนยาวขึ้นไปกับพิชิตพลพิชิตพลมงก็ไปติดเซ็นเตอร์ฮาฟก็คือหมายเลข3นะครับลันจิกาซึ่งยืนในตำแหน่งได้ดีมากทีเดียวซาฮูผู้รักษาประตูเนปานเตะขึ้นมาไปสุรศักดิ์ไปที่สุทินสุทินส่งขึ้นไปทีนึงพิชิตพลพิชิตพลหลอกล่อโดนเตะรวบเลยครับโดนหมายเลข3ลันจิกาหมายเลข3รู้จังหวะนะครับว่าลูกนี้ปล่อยไม่ได้ยอมเสียฟาวแล้วก็วิ่งกลับไปรักษาตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟใหม่เล่นดีมากครับคนนี้แต่ไปถอยไม่ถึง10ล้านนะครับลูกนี้นี่คือโค้ชนะครับของชาวเยอรมันออกของเนปาลโกนสั่งกันใหญ่นะครับใครโยนยามาหน้าประตูลูกนี้สุรศักดิ์มงไม่เข้ากรอบก็เข้ามาอยู่ใน5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วตอนนี้ไทยนำอยู่3ประตูต่อ0โดยทั้ง3ประตูนี้ยิงได้ในครึ่งหลังทั้งหมดปานเตะโด่งขึ้นมาติดทวีรักทวีรักมงจะให้กับวิทูลนะครับโดนในปานสกัดออกมานี่คือทวีรักษ์สิทธิพูนทองแฟนบอลก็พยายามเร่งนะครับได้ไป3ก็จะเอาประตูที่4อย่าลืมนะครับไทยเราจะพบกับเนปาลอีกครั้งหนึ่งในวันที่4ตุลาคมนี้ลูกโยนยาวไปให้ปิยพงษ์ครับไปติดแพนดี้ลูกนี้เนปาลเล่นลูกโด่งได้ดีนะครับสำหรับเนปาลนี่โยนยาวขึ้นมาติดสุทินสุทินพักลูกลงด้วยหน้าอกแล้วก็ส่งกลับไปให้กับนาทีตั้งบอลกันใหม่ครับตั้งเกมบุกขึ้นมาใหม่นรงมาให้กับทวีรักษ์ข้างหน้านะมีวิทูลรออยู่นะครับส่งสั้นๆให้กับประทีปทีปเล่นช้าๆเพื่อนต้องหาช่องให้เหมือนกันปิยพงษ์ดึงลูกไว้ทวีพงษ์ส่งออกมาทางซ้ายให้กับทวีรักษ์ก็โยนขึ้นไปหน้าประตูครับให้วิทูลไม่พ้นติดลันจิกาการส่งมาติดที่ส่งกลับให้สมปองใกล้จะหมดเวลาเต็มทีนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ 2-3 นาทีสุดท้ายแล้วทวีรักษ์ก็ทุกคนก็ยังอยากจะดูนะครับดูยิงอีกสัก1ประตู
ส่งแทงบอลไปให้กับประทีปนะครับประทีปโดนล้มตัวสกัดไม่ได้ลองไปที่ประทีปข้างประทีปเงยหน้าดูเพื่อนโยนไปทางเสาสองลูกนี้โอ่งไม่ได้นะครับโดนตบลูกออกไปโดยซาฮูแล้วก็วิทูลขึ้นไปชนซาฮูนะครับลูกนี้ฟาวเนปาลจะได้เตะลูกโทษออกมาจากหน้าประตูตัวเองขึ้นมาครับลูกเลยมาถึงนรงค์อัจฉริยุทธ์วิ่งไล่ให้กับทาปานรงค์ดึงบอลไว้ได้ลงจ่ายออกมาทางซ้ายให้กับทวีรักษ์ลูกเลยมานะครับทวีรักษ์วิ่งไล่มาจับบอลไว้ได้ประทีปนพดลดลประทีปอีกครั้งหนึ่งทีบล็อกเข้าไปในทีบส่งมาให้นพดลนพดลหาที่ว่างดีก็นพดลแตะยาวๆไปนิดนึงยังได้ลูกอยู่นะครับปิยพงษ์โยนไปหน้าประตูลูกนี้ไม่มีใครพิษาตูหลุดไปแล้วพิทูลโมกลับเข้ามาพิชิตพลไอ้ปืนของครับประทีปก็มาโดนยิงทีแม่หักมากไปนิดเดียวครับเฉียวเสาออกไปนิดเดียวครับแหมนพดลวิจารณ์ลงนะครับคนนี้หมายเลข20ซัดลูกนี้เฉียวเสาออกไปก็เข้ามาใน60วินาทีสุดท้ายของฟุตบอลเรียลโอลิมปิกนะครับไทยเนปาลนัดแรกออกมาที่นาทีที่ส่งกลับให้สมปองลุกขึ้นมาใหม่ครับพิชิตพลมองมาไม่ดีครับลูกนี้ก็ไปเข้ามือซาฮูผู้สาประตูของเนปาลเนปาลค่อยๆพาบอลขึ้นมานะครับก็ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีครับตอนนี้อยู่ในช่วงต่อเวลาเจ็บนะครับตอนนี้แล้วกล้องเจ็ดสีนะครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโอโอลิมปิกในนัดต่อไปนะครับระหว่างไทยกับเนปาลในวันที่4ตุลาคมนี้วันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.ทีนี้เนปาลก็เตะทิ้งออกมาแต่เราก็ยังหวังจะได้อีกสักประตูนึงนะครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเตะโด่งขึ้นมาติดเนปาลเอาลูกนี้ไปเข้าเท้าทาปาทาปาจับบอลไม่อยู่จับยาวไว้ครับนาทีได้ลูกพาบอลขึ้นเองนาทีจ่ายบอลขึ้นมาให้กับประทีปปานขาวที่เลี้ยงบอลขึ้นไปปล่อยให้กับหมาปิยพงษ์ส่งกลับให้ประทีปสวยนะครับด้วยลูกส้นนาทียิงเองครับหมานาทียิงไปติดตัวไปติดตัวกองหลังเนปาลนะครับออกไปเป็นลูกเตะมุมนาทีจะขอดังสักหน่อยนะครับลูกนี้ต้องไปติดเนปาลเข้าเป็นลูกแต่มุมครับยังมีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งครับหมายเลขเจ็ดครับคือนาทีทองสุกแก้วจะอยู่ที่หน้าประตูของเนปาลนะครับนะครับโยนไปทั้งเสาสองลูกนี้ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับก็เป็นนั้นว่าทีมชาติไทยพิชิตเนปาลไป3-0นะครับโดยทำได้ในครึ่งหลังทั้งหมดจากการยิงของการมงของพิชิตพลก่อนนะครับ1-0ในนาทีที่53แล้วก็วิทูลเกียรติมงคลศักดิ์ในนาทีที่76และจากนั้นอีก4นาทีครับพิชิตพลก็ยิงเป็น3-0ครับก็ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมฟุตบอลรีโอโอลิมปิกซึ่งไทยทีวีสีช่อง7จะถ่ายทอดนัดต่อไปนะครับในวันที่4ตุลาคมระหว่างทีมชาติไทยกับเนปาลสำหรับการทอดสดในวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ